โอเคนั่นจบไปตรงนั้นก่อนเอาละเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยน E ใหม่อ่ะ E emotion เปลี่ยนอารมณ์ใหม่เปลี่ยนอารมณ์ใหม่ปรับอารมณ์กันใหม่ปรับอิทธารมณ์เมื่อวานนี้ลุงใช้ว่าอัทธารมณ์เพราะในนี้มันเป็นอัทธารมณ์เรื่องสื่อเนี่ยเมื่อวานเนี่ยลุงก็ใส่เต็มๆกันอัทธารมณ์เหมือนกันมีคนเขาทักท้วงมาเฮ้ยมันอิทธารมณ์นะลุงไม่รู้ถ้าผิดตำรามันก็ผิดหนังสือผิดมันก็ผิดมาลุงก็บอกออกตัวแล้วว่าลุงไม่คุ้นเคยกับพวกผสมภาษาพวกนี้หรอกอ่านไปตามของเขาก็แล้วกันอิทธารมณ์อัทธารมณ์โอเคเป็นเรื่องของคำว่าอิทธารมณ์นะฮะอันไหนไงอัทธารมณ์อ่างแม่ฮันอากาศดอชดาอัดอ่านว่าอัดตรงนี้จริงอิดนะก็แปลว่าคนพิมพ์ผิดถ้าพิมพ์ก็ใส่สระอีอ่างสระอีนะคนพิมพ์จะชอบพิมพ์เลยเถิดไปมันก็เลยผิดทำให้ลุงก็พลอยผิดไปด้วย นี่แหละตามเขาเป็นแบบนี้แหละครับต้องสร้างเงื่อนไขของเองขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก่อนอื่นครับขอสรุปเมื่อเย็นวานที่ผ่านมานิดหนึ่งนะฮะว่าเรื่องของเขียดจนาน้อยกับงูเห่านะครับความจริงเนื้อหามันก็บ่งชี้ว่างูเห่าเนี่ยมันมีพิษจริงๆก็คือมนุษย์อันธพาลโอเคไหมครับอันธพาลนะจำเป็นหลักครับตัวมันใหญ่มันยังงับอย่างเดียวนะถ้าหากว่าเป็นอยู่ในอาชีพหรือในศาสนาอะไรไอ้เจ้างูเห่าที่ว่านี้มันก็แผงฤทธิ์ไปเรื่อยแหละใช่ไหมในเนื้อหานี่ก็คืออยู่ในนักบวชนักบวชก็คือในกลุ่มศาสนาโอเคไหมเมื่อเวลามันเกี่ยวข้องของพระพุทธเจ้าก็เลยก็เกี่ยวกับศาสนาพุทธนั่นแหละโอเคไหมว่าหลงอะไรหลงตัวเองบ้างนะไม่เข้าถึงพระธรรมก็ไม่เข้าไม่ถึงแล้วก็ดึงแต่มีผู้คนเหิมตามกันตลอดเวลาเฮโลสารพาตีพีตีกลองใส่กันนะเอาบุญอะไรล่ะเอานรกมาขู่สวรรค์มาขายเมาบุญซื้อบุญบ้าบุญหนักข้อไปเรื่อยอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้แหละครับไอ้เขียดจนาน้อยเนี่ยมันรู้ใส่รู้พุงก็ตามงับตามดูตามรู้อะไรต่างสารพัดนะฟังดีๆที่สำคัญตัวหักบ่มนะตัวหักบ่มนะเขียดจนาน้อยเนี่ยที่สุดแล้วเขียดจนาน้อยมันอีกมารูปแบบหนึ่งอ๋อนี่เหรอเขาทำลายศาสนาฟังดีนะครับกลายเป็นเขียดจนานี้ก็เลยกลายเป็นไส้สึกไปซะเลยก็เรียกว่าเกลือเป็นหนอนงงไหมฮะนะฟังความฝันพระเจ้าประเสนที่โกศลฝันว่าเขียดจนาน้อยได้ไล่กินงูเห่าตัวมหึมาพอเวลาได้ทันก็กลืนกินครอบงำกลืนกินงูเห่าโอเคนะแค่นี้เองครับแปลว่างูเห่ามันพ่นพิษมามากมานานแล้วนะฮะมันไม่ไหวแล้วนะไอ้เขียดจนาน้อยเป็นเขียดจนาน้อยคุณธรรมนะครับจำด้วยครับคุณธรรมนะก็ง่ายคือเขียดจนาน้อยตัวเนี้ยถ้าตีความนะฮะก็จะเป็นตัวที่ป้องกันคือรักษาพุทธศาสนาเนื้อหาสาระมาเต็มที่แต่เวลามาเห็นงูเห่าหรือว่านักบวชเนี่ยฮะทำตัวไม่ดีไม่ดีนู่นสารพัด108นะ108คือไม่ดี108ก็แล้วกันนะจนกระทั่งเขียดจนาน้อยก็รู้ความเรียบร้อยจ้าต่อไปก็แปลงร่างเขียดจนาน้อยแปลงหน่อยกลายเป็นลักษณะที่นะเป็นหอกข้างแค่แม่งเลยหรือเกลือเป็นหนอนแม่งซะเลยฟังครับอย่าลืมนะเรื่องศาสนาเนี่ยก็มีการทำลายล้างกันทุกรูปแบบนะเขียดจนาน้อยก็เอาสิ่งที่ไม่ดีของงูเห่าถือว่าเจ้าสำนักกันแล้วกันไปบอกกับคู่ต่อสู้แย่งชิงประชาชนง่ายๆคือศาสนาเนี่ยแนวทางคือแย่งชิงประชาชนง่ายๆครับแย่งชิงประชาชนเป็นทั้งโลกนะครับไม่รู้ว่าเป็นกันทั้งโลกเผยแพร่เผื่อแผ่ศาสนาเป็นทั้งโลกนะครับจำเป็นหลักได้เลยครับเรื่องนี้ไม่ผิดแน่นอนพูดมาไหนก็ไม่ผิด
เคนะเอาล่ะก็เอาสิ่งที่ไม่ดีของงูเห่าเจ้าสำนักอยู่นะเจ้าสำนักทางฝั่งพุทธเนี่ยน่าจะเรียกว่าเจ้าอาวาสเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะสารพัดเจ้าก็แล้วกันทำไม่ดีไม่งามนะไปทะเลาะเบาะแว้งกับศรีกาทุกวันทุกคืนประมาณนั้นนะครับมีเปล่าที่ว่าเออจับเขาจับความด้วยเขียนหาก็ให้ข่าวสารคนที่จ้องจะทำลายมีอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเขียนาน้อยเห็นพฤติกรรมทั้งหมดเอาความไม่ดีไปบอกกับคู่ต่อสู้นะหรือว่าอีกศาสนาหนึ่งประมาณนั้นครับศาสนาก็ยิ่งได้ทีนะครับใส่ยิ่งยุคทุกวันนี้มันมีข่าวสารง่ายได้เนื้อเกินครับหนีไม่พ้นเห็นได้อย่างเพราะฉะนั้นอย่าชนะของลับใช้ในที่ลับโยมของลับใช้ในที่ลับตอนนี้มันก็ไปลับนะเพราะว่ามีตาทิพย์มาแล้วตาทิพย์ทางโลกกล้องวงจรปิดไงเออนั่นแหละตาทิพย์ทางโลกจะหนีไปไหนล่ะพี่เห็นได้ยังแต่หาว่าตาทิพย์ทางธรรมเนี่ยลึกซึ้งกว่านี้เยอะโอเคนะเพราะฉะนั้นก็สิ่งพวกนี้นะฮะก็เลยทำให้เป็นเหตุยิ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้พระพุทธศาสนานี่ยิ่งน้อยลงเสื่อมลงเสื่อมลงเป็นลำดับนั่นเองครับรวมความเขียดจนาน้อยงับงูเห่ามันก็หมายความจนที่ว่านี้แต่ต้องระวังมันเป็นชั้น2ชั้น3มันมีอยู่นะครับยิ่งทุกวันนี้ทั้งโลกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เสมอแหละครับนะคนในบ้านเราก็ให้เข้าใจในสิ่งที่ลุงหลังเล่าตรงนี้พยายามรักษาเนื้อหาสาระนักบวชนึกรักษาให้ดีๆนะครับอย่าให้มีข่าวสารที่มันไม่ดีออกมาสู่สังคมเห็นไหมครับนะการที่จะบอกว่ารักษาศาสนาสืบต่อศาสนาใครก็พูดได้ทั้งนั้นแหละครับนะสืบต่อพุทธศาสนารักษาศาสนาข้อจริงมันเป็นอย่างนี้ไหวไหมเลยมันทานไม่ไหวนะบอกไงก็ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ล่วงหน้า 2,000 กว่าปีแล้วอนาคตเนี่ยอะไรก็ห้ามไม่ได้มันจะเสื่อมลงไปตามนี้ถูกเป๊ะเลยโอ้โหพระเจ้าแน่มากเลยแค่เรื่องเกียรตินานาของเห่าจากความฝันของพระเจ้าแผ่นดินประเสนทิโกศลนิดเดียวเองเป็นยาวไปเลยโอเคนะครับเอาล่ะกลับมาวันนี้เริ่มต้นการฝันเป็นครั้งที่15ในคืนเดียวกันโอ้ยฝันอะไรกันสรุปข้อความไว้ก่อนนะสรุปไว้ก่อนนะสรุปเนื้อหาเลยนะครับก็คือเนื้อหาก็คือเขาเขียนว่าแวดล้อมด้วยพระทุศิลป์โอ้โหพระพุทธเจ้าบอกคล้ายๆกับเตือนพุทธศาสนิกชนในส่วนต่อไปข้างหน้าเนี่ยดูแลกันนะพุทธบริษัท4เป็นหูเป็นตากับกันและกันนะเนี่ยใช่ไหมการที่จะดูแลเนื้อหาสาระของศาสนาเนี่ยพุทธบริษัท4ต้องดูแลช่วยกันดูแลนะครับประคับประคองนะฝั่งปฏิบัติก็ให้มันได้ด้วยที่เขียนเอาไว้แล้วเนี่ยเรื่องของพระอภิธรรมเนี่ยมันอยู่กี่อย่างนะเดี๋ยวนะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ปฏิยัติเรื่องของพระไตรปิฎกทั้งหมดนะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเอาไว้3กองกองที่1ก็ปริยัติปริยัติมีอยู่3ส่วนส่วนพระวินัยส่วนพระสูตรส่วนพระอภิธรรมโอ้ยนะโอ้ยจะให้สอนสังฆราชเลยเนี่ยฮะจะให้ลุงสอนสังฆราชเลยเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าปริยัติก็ไปเลยครับท่านมหาเออ9ไม่พอหรอกต้องต่อด้วย18ต้องให้ถึงนู่นพระมหาประโยค27นู่นเหมือนที่จะเจ๋งเหมือนที่จะไม่ฟลุกไปนู่นเห็นไรลุงเนี่ยก็เกินไปแล้วพระสูตรก็มีผู้คนหากินกับพวกนี้แหละครับพระวินัยพระสูตรทีนี้กลับมาถึงพระอภิธรรมทีนี้ครับ
พระวิธรรมก็มีอะไรก็มีคำว่าปฏิบัติปฏิเวทใช่ไหมครับใช่ไหมปฏิบัติได้แค่ไหนทีเนี้ยปฏิบัติเนี่ยต้องรู้ต้องเข้าใจเรื่องของรูปนามโอ้ยนะเดี๋ยวจะย่อส่วนก็ได้พระวิธรรมเนี่ยก็มีรูปเจตสิกจิตพระนิพพานใช่ไหมครับนะมันก็มีคำที่ง่ายๆที่สุดแล้วนะผมยังคิดอยู่นะว่าอันนั้นเขาน่าจะสร้างตึกเอาไว้ตึกปริยัตินี่เอาใครจะมาเรียนปริยัติเป็นมหาต่อให้มหา27ไปเลยจริงๆมันพูดเล่นนะลุงคิดบ้าๆเหมือนกันนะให้รู้ไว้ก้าวไม่พอหรอกนะประโยค18หมายความว่าไงสอบทุกครั้งได้ทุกครั้งสอบ3ครั้งได้3ครั้งก็เอาไปเลยประโยค27นั่นแหละครับเอาไปเลยแต่งตั้งเลยพระสังฆราชไปเลยแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดทุกเม็ดทุกตัวหนังสือทุกตัวอักษร 84,000 นั่นโอเคไหมมันถึงจะชัดแต่ใครออกข้อสอบลุงขอออกข้อเดียวก็พอแล้วลุงขอลุงจะขอข้อสอบข้อสอบของลุงนะการเข้าถึงโสดาเกตาอานาอรหันต์ลุงขอออกข้อสอบข้อเดียวเข้าถึง อะไรนะพระโสดาบันเป็นเช่นไรมีความสามารถอะไรนี่ขอออกข้อสอบข้อเดียวการเข้าถึงนอกนั้นไปลุยกันเลย 99% ขอลุงข้อเดียวจะตรวจจะตรวจเองข้อสอบเลยเอ้าเห็นยกย่องกันนักหนาว่ามีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สามารถพิสูจน์ได้ตามธรรมคำสอนพิสูจน์เรื่องอะไรศาสนาพุทธเป็นศาสนารักษามนุษย์นะให้รู้ไว้รู้เรื่องราวมนุษย์84,000เนี่ยมนุษย์ทั้งนั้นนะครับเทวดาเทวดาเทพพระมนุษย์ต่างไม่นี่อยู่ในตัวมนุษย์นั่นนะครับบอกง่ายก็ได้นะรู้ตัวเราเขาจะตัวเห็นตัวเราจมูกตัวเราเห็นแม่งหมดเทวดาเนี่ยเทพพรหมเห็นมันหมดจริงมันอยู่ในซอกไหนหรือไรเห็นหมดจริงไม่พูดเล่นนะเพราะฉะนั้นลุงเขาออกข้อสอบการเข้าถึงไม่มีใครออกข้อสอบตรงนี้หรอกครับไม่มีใครกล้าเพราะเมื่อมันเข้าไม่ถึงมันจะไปกล้าออกข้อสอบได้ยังไงล่ะบัดโถทั้งนั้นเขาก็มีอยู่แล้วปฏิเวทไงระดับโสดาสกทาอานานั่นอรหันต์นั่นคือในกลุ่มปฏิเวทอาคารที่1ปริยัติอาคารที่2ปฏิบัติอาคารที่3ปฏิเวทจบข่าวแล้วเห็นหรือยังเห็นหรือยังจะมี3อาคารครับนะปฏิเวทมีอยู่4ชั้นชั้นที่1ชั้นล่างนี่เป็นอาหารหวานขาวเจินพักอะไรก็หวานไปเป็นมิตรมิตรพบจะพบปะสังสรรค์กันชั้นที่2มีแต่พระโสดาบันเท่านั้นอยู่ชั้นที่2ผ่านการคัดกรองเรียบร้อยให้มันรู้ไปเลยผู้คนมันจะได้มากราบถูกแต่ถ้ามาทำบุญสุนทานได้ถูกใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะมันนี่จะใช่ชั้นที่3 1นะไม่รู้มันจะมีกี่คนก็ตามที่สร้างห้องมันหมดมีพันคนก็ทำมันพันห้องไปเลยอยู่คนละห้องเข้าใจยังไม่ไรความคิดลุงไม่ธรรมดาให้รู้ไว้นะชั้นที่ถอไปชั้นที่2ชั้นสกิทาคามีอย่างนะชั้นที่3ชั้นอนาคามีชั้นที่4ชั้นอรหันต์นะชั้นที่5นู่นก็ชั้นพระพุทธเจ้าด้วยเห็นมั้ยนะพระพุทธเจ้าพุทธรูปก็วางโชว์นะมีอะไรอีกเอา5พระองค์ใช่มั้ยที่ผ่านๆมาพัตตรกัปกะกุสันโธมีหน้าตาเป็นยังไงจะได้กราบได้ถูกโกนาคบโคเป็นยังไงเว้ยจริงนะกัจจโปเป็นยังไงพระโคตโมเป็นยังไงได้สี่แล้วสี่ด้านสี่มุมสี่ด้านเนี่ย
แล้วสีมิตรานี่อยู่ตรงกลางทีนี้นะครับเพราะพระองค์สุดท้ายพระตรัสกับนี้อยู่ตรงกลางโดเลยนั่นแหละนั่นคือว่าสีมิตรัยตรงนั้นนะครับเห็นได้อย่างนี่ความคิดของลุงนะเมื่อไหร่เนาะจะมีปัจจัยจะทำให้ดูใช่หรือทำที่ไหนรู้ไหมนู่นทุ่งกะลาร้องไห้ที่นู่นกลางทะเลทรายอ่ะก็เมืองอันนี้ไม่ตายมันอยู่ที่กลางทะเลทรายมันนี่จะใช่อ่ะถ้ามันใช่ก็อยู่ได้อ่ะเอางี้ดีกว่าใช่ไหมมันร้อนนักหนาหรือระดับนั้นก็ทำให้ฝนตกได้ก็แล้วกันอย่างเงี้ยถ้ามันใช่ทำให้ฝนตกเนี่ยเดี๋ยวก็มีพืชพันธุ์อาหารมันฝนตกอย่างเดียวเดี๋ยวก็มีหรอกนะเดี๋ยวก็มีพริกเผือกินกันหรอกทะเลทรายของอะไรอิสราเอลก็ยังทำได้ของแค่นี้ไม่ทำจะทำไม่ได้ของอย่างนั้นโอ้เอาน้ำมาจากฟ้านะพี่เอ๋ยนะพอได้ไหมครับนี่ภาษาลุงเอาแล้วกันลืมซะอีกแล้วอ่ะเข้าเรื่อง